ประกันบำนาญกับคำถามที่ต้องตอบนะคะว่าประกันบำนาญคืออะไรประกันบำนาญหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การมีรายได้หลังเกษียณโดยเฉพาะนะคะแต่กลับได้รับความนิยมค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประกันตัวอื่นๆซึ่งจากข้อมูลนะคะจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกปภ.พบว่าจำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลบังคับใช้ณสิ้นปี2564ของประกันบำนาญคิดเป็นร้อยละ 0.85ของจำนวนกรมธรรม์เท่านั้นค่ะซึ่งหากเทียบกับประกันสะสมทรัพย์ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 43.6 ของจำนวนกรมธรรม์ถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างน่าตกใจนะคะแล้วทำไมประกันบำนาญถึงมีความสำคัญไม่แพ้กับประกันสะสมทรัพย์ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งประกันสะสมทรัพย์และประกันบำนาญต่างเป็นแบบประกันเพื่อออมเงินและได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนดทั้งคู่แต่แตกต่างกันที่ระยะเวลาและรูปแบบการจ่ายผลประโยชน์โดยส่วนใหญ่ประกันสะสมทรัพย์จะมีความคุ้มครองระยะสั้นถึงกลางและจ่ายผลประโยชน์เป็นผลตอบแทนเงินคืนหรือเป็นเงินก้อนเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาจึงตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายทางการเงินที่ไม่ได้ยาวมากเช่นซื้อบ้านซื้อรถหรือเพื่อการศึกษาบุตรขณะที่ประกันบำนาญจะทยอยจ่ายผลประโยชน์เป็นรายเดือนหรือปีในช่วงหลังเกษียณอายุ55ปีเป็นต้นไปถึงอายุ99ปีซึ่งเหมาะกับเป้าหมายทางการเงินระยะยาวอย่างการเกษียณอายุมากกว่าและยิ่งนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าส่งผลให้ปัจจุบัน2565อายุไขเฉลี่ยของคนไทยได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่78ปีและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปได้ถึง100ปีในอนาคตทำให้เราต้องหันมาใส่ใจเรื่องการวางแผนหลังเกษียณที่มีกระแสเงินสดที่มั่นคงมากขึ้นด้วยประกันบำนาญกองทุนบางคนบอกว่าฉันไปลงกองทุน IMF ดีกว่าไหมกองทุน IMF หรือประกันบำนาญอะไรดีกว่ากันสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนลดหย่อนภาษีและวางแผนเกษียณไปพร้อมๆกันพบว่าคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการลงทุนผ่านกองทุน IMF มากกว่าซึ่งจากข้อมูล Google Trend ในช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการค้นหาคำว่า IMF ผ่านเว็บไซต์ Google มากกว่าคำว่าประกันบำนาญกว่าเท่าตัวในช่วงสิ้นปีภาษีบ่งชี้ว่าคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการสร้างผลตอบแทนมากกว่าแต่การสร้างผลตอบแทนในปัจจุบันก็มีความไม่แน่นอนจากสภาวะตลาดที่มีความผันผวนมากขึ้นทั้งประเด็นเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวจนเข้าสู่สภาวะถดถอยความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศที่รุนแรงขึ้นทำให้เป้าหมายเกษียณที่วางไว้ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนดังนั้นการมีประกันบำนาญจึงเป็นตัวช่วยที่ดีและสร้างความมั่นคงในการรองรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณได้มั่นคงมากขึ้นแม้ว่าประกันบำนาญจะยังไม่ได้รับความนิยมเท่ากับผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวอื่นแต่ก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนเกษียณเพราะนอกจากจะช่วยการันตีรายได้แล้วยังรองรับค่าใช้จ่ายตามไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการอีกด้วยทำให้เราสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขทั้งนี้หากต้องการคำปรึกษาด้านการทำประกันที่เหมาะสมกับตัวเองรวมทั้งเลือกซื้อประกันตัวท็อปแบบไม่จำกัดค่ายก็มาดูกันได้นะคะว่าเราอยากจะซื้อตัวไหนแบบไหนนะคะก็ติดตามหรือสอบถามโค้ชเอได้นะคะเรื่องของการวางแผนการเงินวางแผนหลังเกษียณจะวางแผนแบบไหนโค้ชก็จะมีคอร์สนะคะคอร์สที่เกี่ยวกับเรื่องของ mindset ทางการเงินหรือเรื่องของการเงิน360องศานะคะ mindset ทางการเงินเนี่ยจะเป็นคอร์สฟรีนะคะเพื่อที่เราจะได้ปรับ mindset แนวความคิดทางเรื่องของการเงินของเราก่อนบางคนนะคะอยากเก็บเงินแต่เก็บเงินไม่ได้สักทีนึงหรือเป็นหนี้แล้วก็กลับมาเป็นวนเวียนเรื่องของการเป็นหนี้อีกถ้าใครอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเก็บเงินได้เก็บเงินอยู่นะคะแล้วก็ปลดแอกชีวิตตัวเองจากการที่เป็นหนี้เสียทีนะคะมาเรียนคอร์สฟรีๆกับโค้ชได้เลยค่ะ Mindsetเรื่องของการเงินนะคะก็เดี๋ยวโค้ชจะให้ติดตามได้ที่ description นะคะก็เข้ามาสอบถามกันได้ใน description เลยนะคะหรือถ้าใครอยากสอบถามเรื่องว่าอยากทำประกันบำนาญแบบไหนอยากหาเครื่องมือการเงินดีๆประกันตัวดีๆที่เหมาะกับเราสักตัวหนึ่งนะคะโค้ชก็เคยทำในเรื่องของการเลือกประกันนะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนเลือกอะไรไว้บ้างแล้วนะคะให้ประกันเป็นเครื่องมือทางการเงินของเรา
อีกอันนึงที่จะช่วยเรื่องของการลดความเสี่ยงของชีวิตของเราหรือการวางแผนระยะยาววางแผนเกษียณซึ่งมั่นคงนะคะซึ่งแน่นอนเป็นกำลังใจให้นะคะที่ใครที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเราเองเปลี่ยนแปลงชีวิตทำให้ชีวิตของตัวเราเองดีขึ้นเป็นคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยค่ะช่องโค้ด A สอนการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money